ประวัติหลวงปู่จันทาถาวโรพรรษาที่11พ.ศ. 2503วัดป่าช้าบ้านหัวดงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมตอนเปรตเลี้ยงควายพอออกพรรษาแล้วก็ออกเดินทางไปจังหวัดสกลนครขึ้นถ้ำขามแล้วก็ไปภูเหล็กจากนั้นก็ไปหนองคายต่างคนต่างไปแล้วกับพระอาจารย์อ่ำแยกทางกันแล้วจากนั้นก็พบกับอาจารย์ยุบบุญพินพระจ่อยแล้วก็พากันไปวิเวกขึ้นถ้ำขามแล้วก็ลงจากนั้นมาวิเวกที่บ้านดงเชียงเคืออำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นบ้านพระอาจารย์บุญพินไปนั่งภาวนาอยู่ในป่าช้าคืนนั้นราวห้าทุ่มจิตสงบมีฝูงเทพบุตรเทพยดาจำนวนมากมาจากสถานที่ต่างๆมาขอรับพระไตรสารณคมและศีลห้าเสร็จแล้วก็เทศอบรมว่าโยจะบุคโลบุคคลทั้งหลายเมื่อมาเกิดในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์นาคครุฑอินทรีย์พรหมก็ดีจงมาชำระตนเอาสิ่งที่มัวหมองออกจากดวงจิตคือกิเลสโลภโกรธหลงนั่นอย่าให้ฉาบทาจิตจะทำให้เป็นทุกข์เร่าร้อนอาทรใจเป็นที่หลั่งไหลมาแห่งบาปทั้งหลายทั้งปวงเป็นช่องทางให้บาปเกิดขึ้นแล้วฉาบทาจิตใจให้ทำความชั่วช้าลามกด้วยกายวาจาใจนั่นแหละจงยึดมั่นถือมั่นทั้งสามปราทั้งสามคือพุทโธธัมโมสังโฆมาฝังไว้ที่จิตเมื่อจิตอยู่กับปราสัมพันธมิตรกันแนบชิดดีแล้วปราจะบันดาลจิตใจให้มีหิริมีความละอายแก่ใจโอตปะความสะดุ้งกลัวต่อผลความชั่วเมตตาธรรมเมตตาตนและบุคคลอื่นกรุณาธรรมสงสารตนและบุคคลอื่นมุทิตาธรรมพอยินดีในเมื่อบุคคลอื่นได้ดีอุเบกขาธรรมคือการวางเฉยสุขกังธรรมมังภาเวทะปันทิโตบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้มีธรรมอันขาวฝังที่ใจแล้วจะมีแต่ธรรมอันขาวเกิดขึ้นคือความบุญกุศลล้วนๆได้ชื่อว่าเป็นผู้สะสมบุญกุศลใส่ตนไว้ทุกเมื่อได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญธรรมตัดกระแสวัฏฏะทุกข์ให้ออกจากดวงจิตได้ตัดกระแสทางไปอบายธรรมทั้งหลายเหล่านั้นขอให้ตั้งใจรักษาไว้ให้ดีเสร็จแล้วเขาก็ลากลับไปเมื่อเทพบุตรเทพยดาทั้งหลายกลับไปหมดแล้วยังเหลือเป็ดตกค้างอยู่ตนหนึ่งยืนสะพายถุงย่ามใบหนึ่งมีผ้าแพยืนผืนหนึ่งเคียนเอวมีมีดเล่มหนึ่งกับเชือกเก่าค่ำค่ำท่าทางเหมือนคนเลี้ยงควายจึงถามว่าทำไมไม่กลับบ้านกับเขาเขาก็บอกว่าจะไปเลี้ยงควายไม่นานเป็ดตัวนั้นก็ล้วงมือลงไปในย่ามเอาห่อข้าวขึ้นมาพอเปิดออกมาเห็นมีราขึ้นเต็มห่อข้าวนั้นถามว่าทำไมข้าวถึงขึ้นราเขาก็ตอบว่าของตัวมีอย่างไรก็กินอย่างนั้นเห็นเช่นนั้นแล้วก็สลดใจนั่นแหละไม่ทำสิ่งใดไว้ก็ไม่มีอย่างนั้นพอรุ่งเช้าไปบิณฑบาตจึงได้ถามโยมว่าโยมเมื่อคืนนี้อาตมานั่งภาวนาอยู่มีฝูงเทวดาทั้งหลายมาขอรับพระไตรสารณคมและศีลห้าและฟังธรรมเสร็จแล้วก็กลับไปแต่มีเปรตตนหนึ่งเป็นคนเลี้ยงควายรูปร่างไม่สูงไม่ต่ำพอดีๆถือมีดเล่มหนึ่งถุงย่ามใบหนึ่งเสื้อผ้าเก่าๆขาดๆโยมเคยรู้จักไหมอ๋อเขาคือนายล่าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์นั้นวัดไม่เข้าพระเจ้าไม่นบหมายถึงไม่ไหว้ทานศีลภาวนาไม่มี
นักปราชญ์เป่าร้องเชิญชวนว่าท่านเอ้ยเราจะได้ประสบพบปะเนื้อนาบุญของโลกคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ละกับแต่ละกันนั้นก็เป็นของยากเมื่อเราได้มาประสบพบปะแล้วก็เป็นลาภอย่างยิ่งอย่าเพิ่งติดกิจธุระการงานใดเลยเพราะติดแล้วตายแล้วก็ไม่ได้อะไรหรอกมาบำเพ็ญทานศีลภาวนาตามพระสงฆ์องค์เจ้ากันเถิดนั่นแหละเขาก็ไม่ยินดีอยู่กันสองคนกับน้องสาวเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปตามประสาพอตายแล้ววัวควายก็ตกเป็นของคนอื่นไปหมดเสียสิ้นนั่นแหละโยมเดี๋ยวนี้เขาไปเป็นเปรตแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาเสียทำบุญอุทิศให้เขาอยู่อย่างนั้น28วันพอถึงวันที่28นั่งภาวนาจิตสงบแล้วก็พูดกับเทวดาว่ามาเด้อมื้อนี้เพราะพรุ่งนี้จะไปภูเหล็กแล้วนั่นแหละเขาก็มารับพระไตรสารณคมและศีล5จากนั้นก็เทศให้ฟังเสร็จแล้วก็กำหนดถามว่าโยมนายล่าเขาพ้นจากกำเนิดเป็นเปรตหรือยังและเขาได้รับส่วนบุญบ้างไหมไม่ได้รับหรอกท่านเพราะเหตุใดจึงไม่ได้รับเพราะใจของเขานั้นปิดหมดอะไรปิดกิเลสวัดกรรมวัดวิปากวัดนั่นแหละคือกระแสของวัฏฏะสงสารปิดบังดวงจิตไว้ดวงจิตนั้นมืดมิดไม่มีสติปัญญานั่นแหละเพราะไม่ได้สะสมไว้ซึ่งพุทโธธัมโมสังโฆทานศีลภาวนาตั้งแต่ชาติที่เป็นมนุษย์ฉะนั้นถึงจะอุทิศส่วนบุญให้ก็ไม่เข้าเปรียบเหมือนกับหม้อที่คว่ำอยู่เราเทน้ำลงไปมันก็ไม่เข้าน้ำมันก็ไหลผ่านไปอันนี้ฉันใดใจที่ไม่มีแร่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฝังที่ใจและศีลธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีในหัวใจมีแต่ความโลภความโกรธความหลงและความชั่วช้าครอบงำจิตใจมีกระแสของอบายอยู่เต็มหัวใจฉะนั้นอุทิศให้เท่าไหร่เขาก็ไม่รับเปรียบเสมือนกับวิทยุที่เครื่องมันเสียแล้วถึงเขาจะปล่อยขึ้นเสียงมาจากอุดรธานีขอนแก่นหรือกรุงเทพมันก็ไม่เข้าเพราะเครื่องมันเสียแล้วอันนี้ฉันใดใจของบุคคลและของสัตว์เมื่อเสียแล้วก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละวัดไม่เข้าพระเจ้าไม่นบทานศีลภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆไม่มีได้ชื่อว่าทำตนเป็นเปรตแน่นอนไม่ต้องสงสัยหรอกอย่าถือว่ามีลาภยศสรรเสริญสุขน้อยใหญ่ถึงจะเป็นผู้นำของชาติก็ตามประมุขของชาติก็ตามที่ทั้งทางโลกและทางธรรมเมื่อไม่มีพระไตรสารณคมศีล5ศีล8และศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ผิดหวังทั้งนั้นแหละท่านเอ๋ยเมื่อตายลงก็ไปเป็นเปรตในวัฏฏะสงสารแสนทุกข์ยากลำบากไม่มีวันที่จะพ้นทุกข์ไปได้แน่นอนนั่นแหละอย่าเพิ่งสงสัยเสียเลยเห็นอย่างนั้นแล้วก็สิ้นสงสัยทุกวันนี้ยังเป็นเปรตอยู่นะถามพระอาจารย์บุญพินแล้วท่านก็ว่ายังเป็นเปรตอยู่ห่วงหน้าพะวงหลังได้ยินเสียงนกร้องก็วิ่งหน้าวิ่งหลังเป็นบ้าอย่างนั้นนั่นแหละนิสัยเคยเป็นมาอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้น